สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการดูดวงนะคะการดูดวงด้วยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะก็จะเป็นการดูดวงของเอเองอะค่ะโดยใช้ไพ่ทาโร่ต่างประเทศทำนายความฝันนะคะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ต่างประเทศทำนายความฝันทั้งฝันดีฝันร้ายฝันดีในตำราอาจจะแปลความว่าความฝันอันนี้เป็นฝันดีแต่ในไพ่อ่ะอาจจะให้ผลที่แตกต่างกันนะคะเช่นฝันเห็นแมวเนี่ยบางตำราเขาก็ว่าถูกนินทาว่าร้ายแต่บางตำราเขาก็ว่าดีก็เมื่อคืนนะคะเอ๋ฝันว่าตัวเองอ่ะฝันว่าตัวเองป่วยติดเชื้อโรคทีเนี้ยเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในร่างกายอ่ะไปกระทบทำให้ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงตามมาจะมีผื่นแดงมีผื่นแดงปื้นแดงนะคะคล้ายๆกับว่าได้ฝันว่าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยฝันว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะคำถามแรกนะคะฝันว่าตัวเองป่วยเป็นโรคพุ่มพวงแปลว่าอะไรก็จะใช้ไพ่ทาโร่ทำนายนะคะก็จะเลือกทั้งหมด5 ใบนะคะฝันว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจากไพ่ชุดนี้มีใบดีหมดเลยนะ4 ใบแล้วก็มีใบไม่ดีด้วยต้องตีความหมายจะต้องตีความหมายไปทางดีนะเพราะอะไรทำไมต้องตีความหมายไปในทางดี1นะคะนี่ไพ่เมเจอร์นี่ไพ่เดอะซันนี่ไพ่เดอะเอ็มเพลอร์5 ดาบ3 ถ้วยในสำรับของไพ่ยิปซีนะคะจะมีทั้งหมด78 ใบใน78 ใบนี้นะคะก็จะมีอยู่22 ใบเป็นไพ่หลักไพ่หลักก็คือเมเจอร์อนาคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะเลือกมาทั้งหมดเลือกมาทั้งหมด5 ใบเลือกแค่5 ใบแต่ได้ไพ่หลัก2 ใบและเป็นไพ่ดีด้วยนั่นก็คือไพ่จักรพรรดิแล้วก็ไพ่เดอะซันแล้วก็มีไพ่คนทะเลาะกันนะคะใบหนึ่งอันนี้ก็ไพ่การนัดเจอนะคะการนัดเจอนัดเลี้ยงสังสรรค์กักตุนสินค้านะคะไปก็คือไปเดินห้างไปช้อปปิ้งกักตุนของที่เอฝันนะคะที่ตัวเอฝันว่าตัวเองป่วยติดเชื้อก็แปลว่าหลังจากเนี้ยก็ไม่มีอะไรที่ฝันก็แปลว่าก็ใช้ชีวิตตามปกติก็หลังจากนี้ก็คือไปเดินห้างไปกักตุนสินค้าอาจจะมีการนัดเจอเพื่อนนะคะมีการนัดเจอเพื่อนมีเรื่องบาดหมางมีเรื่องขัดแย้งมีปัญหาขัดแย้งมีปัญหาบาดหมางจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่
เดอะซันก็คือความสนุกนะคะมาพร้อมความสำเร็จค่ะที่เอฝันว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยใบแรกเลยนะเดอะซันเลยความสนุกมาพร้อมกับความสำเร็จเราก็จะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จตามตำราถ้าฝันว่าตัวเองป่วยแปลว่ากำลังจะได้เงินก้อนโตมีโชคลาภถ้าป่วยน้ำหนองนะคะไหลเยิ้มเนี่ยแสดงว่าเงินก้อนโตในความฝันนะเอฝันว่าตัวเองอ่ะป่วยเป็นโรคพุ่มพวงผื่นแดงขึ้นทั้งตัวเลยนะจากในนี้ก็คือว่าจะมีชื่อเสียงจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออาจจะมีปัญหาทะเลาะกระทบกระทั่งกับศัตรูบ้างจะได้นัดเจอเพื่อนนะคะได้ไปกินเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็มีเกณฑ์ไปช้อปปิ้งใช้เงินนะคะก็ทีนี้นะคะมาดูความฝันที่สองนะความฝันที่สองนะคะฝันว่าตัวเองอ่ะได้ย้ายไปเรียนต่อทางภาคใต้ในความฝันเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเอ๋อ่ะตัวเอ๋ได้ย้ายที่อยู่นะในความฝันน่ะเหมือนกับว่าเราอ่ะย้ายได้มีการเก็บของอ่ะย้ายไปเรียนต่อเหมือนไปเรียนต่ออีกที่หนึ่งอ่ะแล้วก็เพื่อนใหม่เนี่ยเป็นคนใต้เหมือนเลยได้เพื่อนใหม่4 คนชาย2หญิง2แล้วเพื่อนใหม่เนี่ยก็พาไปเที่ยวในความฝันนะคะในความฝันเนี่ยเพื่อนใหม่อ่ะพาไปกินอาหารใต้พาไปเที่ยวทางภาคใต้แล้วก็และหลังจากนั้นเนี่ยเอกก็ฝันเห็นนะคะฝันเห็นผู้หญิงอ้วนดำฝันเห็นผู้หญิงอ้วนอ้วนดำดำนั่งถ่างขาแล้วเห็นขนอ่ะเห็นขนทำไมอ่ะจริงๆแล้วถ้าตามตำราเนี่ยฝันเห็นอวัยวะเพศเนี่ยแปลว่าจะมีปัญหาเดือดร้อนอาจจะมีคดีหรือมีเรื่องเดือดร้อนนะคะฝันเห็นอวัยวะเพศเนี่ยแปลว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนส่วนฝันว่าได้ย้ายที่อยู่หรือย้ายไปเรียนต่อที่อื่นคือฝันว่าโยกย้ายเนี่ยมันจะแปลไปในทางที่เกี่ยวกับการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นฝันว่าได้ย้ายงานแล้วก็ได้ย้ายที่อยู่ด้วยหรือฝันว่าได้ย้ายที่เรียนแล้วก็ย้ายที่อยู่ด้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีขึ้นในเรื่องการงานเข้ามาค่ะโอเคค่ะก็มาดูกันเลยนะคะ1คำถามที่2นะคะฝันว่าได้ย้ายไปเรียนต่อต่างประเทศฝันว่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิในฝันเนี่ยคือเอ๋ฝันว่าย้ายไปภาคใต้ซึ่งจริงๆแล้วเอ๋ไม่มีความคิดจะได้ย้ายไปภาคใต้นะคือในความคิดของเอ๋เองอ่ะตัวเอ๋อ่ะไม่ได้มีความคิดอยากจะไปอยู่ภาคใต้เพราะว่าคือเอ๋กลัวสึนามิตัวเอ๋เนี่ยกลัวสึนามิเอ๋ไม่มีความคิดที่จะไปอยู่ทางภาคใต้อยู่แล้วอยากจะไปอยู่บนเขาไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่เชียงรายไปอยู่อีสานมากกว่าค่ะโอเคคำถามที่สองมาดูกันนะคะทำนายความฝันฝันว่าได้ย้ายไปเรียนต่อที่อื่นได้ย้ายที่อยู่ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับได้ย้ายไปเรียนที่อื่นด้วยเป็นฝันไม่ดีเป็นฝันไม่ดีเพราะได้ไพ่ล่าแม่มดนี่ล่าแม่มดนะคะแล้วก็ได้ไพ่5 ถ้วยความผิดหวังเสียใจได้ไพ่ล่าแม่มดนะคะถูกจับเป็นแม่มดเป็นแม่มดที่ถูกจับนะคะถูกจับไปเผาไฟอันนี้ก็อกหักผิดหวังอันนี้ก็เป็นไพ่หมอดูแม่บ้านไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนอาชีพแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็หมอดูนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเด็ก
อันนี้ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับจะมีปัญหาทางด้านข้อกฎหมายหรืออะไรสักอย่างนะก็ถ้าจากในไพ่ชุดนี้นะคะแปลว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางข้อกฎหมายหรืออะไรสักอย่างเข้ามาแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับอาจจะเดือดร้อนอะไรที่เกี่ยวกับให้ระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญาปัญหาเรื่องคดีความแล้วก็จะได้ลูกค้านะคะหลังจากนี้จะได้ลูกค้าเป็นเด็กจะมีคนอายุน้อยกว่ามาดูดวงด้วยแล้วก็งานที่ต้องทำก็คือเป็นงานดูดวงแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อันนี้อาจจะมีเรื่องผิดหวังเรื่องความรักนะคะมาดูคำถามที่สามนะคะที่ฝันเห็นสาวอ้วนดำนั่งถ่างขาเห็นอวัยวะเพศเป็นผู้หญิงอ้วนดำนะคะนั่งถ่างขาไม่ใส่กางเกงในค่ะก็เห็นเป็นอวัยวะเพศก็มาดูนะคะว่าแปลว่าอะไรก็เป็นการทำนายความฝันโดยการใช้ไพ่ทาโร่อะค่ะฝันเห็นอวัยวะเพศผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่ามีเรื่องให้เครียดนะคะนอนไม่หลับเครียดเหมือนจะมีซิกเซนส์อะไรสักอย่างที่แม่นยำนะคะอาจจะมีการเดินทางไกลแล้วก็จะได้เงินนะคะจากผู้หญิงอ้วนขาวมีอายุหน่อยอันนี้อาจจะต้องทำงานชิ้นใหม่อ่ะหรือจะมีคนมาติดต่องานคือจะมีคนนะจะมีคนมาติดต่องานน่ะเป็นงานชิ้นใหม่จะมีงานชิ้นใหม่ๆเข้ามาค่ะโอเคนะคะมาสรุปกันก็ดูสรุปนะคะเป็นการดูสรุปจะดูสรุปโดยใช้ไพ่6 ใบค่ะการดูสรุปเนี่ยก็เป็นการดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของเราเนี่ยต้องการให้เราทำยังไงนะคะเท่าที่ประเมินจากในไพ่เนี่ยไพ่ก็บอกว่าเนี่ยให้ทำบุญให้เทวดานางฟ้า
ทำบุญให้นางฟ้าประจำตัวเทวดาประจำตัวด้วยนะคะอันนี้เป็นนางฟ้านะคะอยู่บนก้อนเมฆไพ่ใบนี้แปลว่าจะถูกหวยค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าจะผิดหวังในเรื่องความรักนะส่วนอันเนี้ยแปลว่าจะสามารถฝันระลึกชาติได้อันนี้ก็คือทำบุญให้กับวิญญาณบรรพบุรุษด้วยวิญญาณบรรพบุรุษอันนี้นะคะก็แปลว่าจะได้เข้าร่วมกับสมาคมมีเกณฑ์ได้เข้าทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่อาจจะได้มีโอกาสไปทำงานร่วมับคนในองค์กรอ่ะเหมือนกับว่าอันนี้เป็นชุมนุมคนมากมายอ่ะก็คืออาจจะได้เข้าร่วมทำงานในสมาคมเป็นงานที่ว่าอาจจะทำในสมาคมหรืองานที่ทำในองค์กรใหญ่ๆอะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะคะในช่วงหยุดโควิด-19